รายวิชานเรศวรในส่วนหัวข้อสุดท้ายที่จะคุยกันนะครับเรื่องของอุดมการณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อแบบเรียนและบทบาทให้สังคมไทยเป็นที่รู้จักตลอดจนเยาวชนต่างๆจะได้นำพาอุดมการณ์ทิศทางประวัติศาสตร์และประวัติของท่านเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปในวันนี้ในส่วนหัวข้อสำคัญอันนี้เราได้เชิญพันเอกดร.รุ่งคุณมหาปัญญาวงศ์ซึ่งเป็นกรรมการสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนจะมาเล่าให้เห็นถึงทิศทางมุมมองต่อสมเด็จพระนเรศวรในการพัฒนาประเทศไทยในมิติคติชนและสังคมศาสตร์ซึ่งจะเป็นแนวทางทำให้เกิดและเห็นได้ว่าทิศทางของการพัฒนาประเทศความท่ามกลางความขัดแย้งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางวิกฤตต่างๆในอดีตที่ผ่านมาสมเด็จพระนเรศวรเป็นแหล่งรวมจิตใจบุญญาบารมีของท่านทิศทางการวางแผนทิศทางการดำเนินชีวิตต่างๆจะเป็นแม่แบบให้เยาวชนชาวไทยน้อมนำเอาไปสู่กระบวนการดำเนินชีวิตอย่างไรสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็จะเรียนให้กับท่านอาจารย์ได้ทราบนะครับสำหรับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยที่เราทุกท่านทราบกันอย่างเป็นอย่างดีนั้นนะครับพระองค์ท่านได้ไปอยู่ที่หงสาวดีตั้งแต่พระชนมายุ 9,000 ศาเพราะนั้นเป็นห่วงที่พระองค์ท่านเสด็จไปประทับที่หงสาวดีพร้อมกับบุตรหลานหรือบุคคลสำคัญของประเทศราชที่หงสาวดีได้เป็นเมืองขึ้นเพราะนั้นความหลากหลายของพื้นที่ที่พระองค์ท่านได้ไปพบปะผู้คนความหลากหลายของแนวความคิดของทัศนะต่างๆพระองค์ท่านได้ทรงแปลงความหลากหลายเป็นพลังเชิงบวกก็คือเป็นสัมพันธภาพเป็นพลังซึ่งแต่ละกลุ่มชนชาติพันธุ์แล้วก็ความแตกต่างให้กลายเป็นพลังพระองค์ท่านทรงซึมซับวิทยาการไม่ว่าจะเป็นของไทยก็ดีของพม่าของรามันของนานาชาติซึ่งอยู่ร่วมกันในขณะนั้นก็ดีนะครับให้กลายมาเป็นวิธีคิดแล้วก็เป็นแนวความคิดที่ตกผลึกซึ่งในการต่อมาเราจะพบว่าพระองค์ท่านทรงใช้ในทางการยุทธการบริหารจัดการการปกครองทุกรูปแบบสิ่งที่พระองค์ท่านได้จากการที่ไปอยู่หงสาวดีกันก็คือข้อดีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ข้อดีของการรวมความหลากหลายและนำมาสู่การปรองดองสมานฉันท์จะสังเกตได้ว่าในเมื่อพระองค์ท่านมีพระชนมพรรษามากขึ้นพระองค์ท่านทรงที่จะกอบกู้เอกราชก็ได้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการบริหารในภาวะที่เรียกว่าในความคิดร่วมกันว่าจะเป็นเอกราชนะครับบทความหลากหลายของแต่ละชาติพันธุ์แล้วก็ความเป็นอยู่ที่อยู่อย่างมีความสุขแปลว่าสิ่งที่ท่านกำลังบอกตอนนี้คือว่า1การเป็นพระองค์อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นสังคมที่ค่อยๆหล่อหลอมรูปแบบวิธีการวิธีขององค์ในเรื่องของมุมมองที่ยอมรับความหลากหลายของผู้อื่นและนอกจากนั้นจากมุมมองความหลากหลายแล้วการรับเทคโนโลยีต่างๆมาเป็นแผนกลยุทธ์มีตัวอย่างให้นักเรียนผู้ศึกษาได้ไหมครับว่าพระองค์มีแผนกลยุทธ์ยังไงบ้างที่นำพาให้ประเทศไทยเนี่ยค่อยๆขับเคลื่อนไปสู่สังคมที่สงบสุขในชั้นต้นก่อนนะครับในห้วงที่สงครามตีเมืองคลังจะพบว่ามีการให้เจ้าประเทศราชนะพระองค์ที่1พระองค์ที่2และพระองค์ท่านเป็นกองทัพที่3ในการเข้าตีเมืองคลังพระองค์ท่านนั้นไม่ได้ใช้เพียงแต่แพร่พละกำลังทางทหารพระองค์ท่านใช้วิจารณญาณใช้งานการข่าวใช้การสอบถามจากผู้รู้ใช้การตรวจภูมิประเทศจริงในการเดินออกสำรวจจนพบว่าเมืองคลังนั้นอยู่ได้ด้วยเส้นทางการส่งลุงทางลับนะครับพระองค์ท่านก็ใช้ทางลับดังกล่าวเข้าตีเมืองคลังโดยใช้กำลังทางทหารเนี่ยเพียงน้อยนิดก็สามารถที่จะยึดเมืองคลังได้เพราะนั้นก็จะได้เห็นว่าวิธีคิดของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านไม่ได้คิดในเชิงทางตรงอย่างเดียวพระองค์ท่านคิดทุกมิติคิดทางตรงทางอ้อมหรือแม้กระทั่งกุศโลบายต่างๆซึ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการหล่อหลอมในสังคมพระหุวัฒนธรรมซึ่งพระองค์ท่านได้รับการดูแลแล้วก็หล่อหลอมมาตั้งแต่9พรรษาครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเมื่อกี้ท่านเล่าให้ฟังว่าเน็ตเวิร์คการใช้เครือข่ายมหาศาลในการที่จะเอาคนไทยเพียงเล่าให้ดีแต่มีกำลังเพื่อนบ้านต่างๆร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆวิธีคิดเรื่องเน็ตเวิร์คเนี่ยท่านคิดว่าจะใช้ในการในสังคมไทยหรือเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนไทยยังไงว่าเราไม่ใช่อยู่ตัวคนเดียวนะแต่ความสัมพันธ์ของมนุษย์เราเนี่ยมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีเน็ตเวิร์กต่างๆสถานการณ์วันนี้เรามองแต่ตัวเด็กเยาวชนมองแต่ตัวเราเหมือนเป็นพืชเชิงเดี่ยวไม่เคยเห็นบริบทรายรอบบทบาทตรงนี้จะนำไปสู่การมองเห็นสังคมไทยในปัจจุบันยังไงได้บ้างครับ
คือสังคมไทยในปัจจุบันก็ไม่ต่างจากสังคมไทยในอดีตสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีรัตนโกสินทร์นะครับก็คือเราเป็นสังคมที่หลากหลายเราไม่มีคำว่าชาติพันธุ์สยามไทยแท้จริงเรามีความหล่อหลอมชาติพันธุ์วัฒนธรรมศาสนาประเพณีต่างๆจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็อิทธิพลจากวัฒนธรรมที่เป็นกระแสหลักมาตลอดเวลาเพราะนั้นสังคมไทยเราเป็นสังคมที่น่ารักก็คือทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์ถ้อยทีถ้อยอาศัยที่สำคัญสังคมไทยในอดีตนะถูกหล่อหลอมด้วยระบบศาสนาศาสนาและความเชื่อทำให้คนไทยเรารู้ผิดรู้ชอบรู้อ่อนน้อมรู้ฟังอาจจะเป็นไปได้ที่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ห่างไกลศาสนามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นห่างไกลจากผู้ใหญ่ทำให้วิธีคิดต่างๆเหล่านี้เริ่มที่จะเปลี่ยนแต่ขอให้เชื่อนะครับว่าอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ก่อกำเนิดเกิดเป็นชาติได้กว่า800ปีเนี่ยเราเป็นเครื่องยืนยันว่าระบบขัดเกลาทางศาสนาระบบความเชื่อวัฒนธรรมนะครับแล้วก็สิ่งที่ผู้ใหญ่พยายามพร่ำสอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาเป็นทิศทางที่จะนำไปสู่ความเจริญการจัดระเบียบสังคมหรือการทำให้สังคมอยู่อย่างสงบสุขอย่างเช่นบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและบรรพบุรุษของเราทำกันมาหลายร้อยปีที่ผ่านมาครับอย่างนั้นแต่ตอนสุดท้ายอยากให้ท่านช่วยชี้เห็นว่าสังคมไทยเยาวชนไทยควรจะน้อมนำพระราชอุดมการณ์หรือพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านไปสู่การเป็นแบบแผนทั้งภาวะผู้นำทั้งเรื่องของการที่จะทำให้ตัวนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ศึกษาเนี่ยสามารถจะเอาเป็นวิธีการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันอย่างเงี้ยครับคิดว่าเรื่องราวหรือประเด็นไหนบ้างที่ของสุริยสวนจะเป็นเหมือนอุดมการณ์และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของนักเรียนหรือเยาวชนต่างๆที่จะเอาเป็นแบบในการดำเนินชีวิตสังคมไทยในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเป็นสังคมที่ยากลำบากนะครับต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าเราเป็นประเทศราษฎร์นะครับของหงสาวดีเพราะนั้นเยาวชนและคนในชาติเนี่ยอยู่อย่างแร้นแค้นอยู่อย่างถูกกดขี่มีผู้ปกครองมีผู้ตรวจสอบเพราะนั้นเราต้องทำทุกวิถีทางที่เราจะหลุดพ้นจากวงจรเหล่านั้นเพราะนั้นสิ่งที่พระองค์ท่านชวนคนไทยคนชาติพันธุ์ไทยและชาติพันธุ์อื่นๆร่วมกันนะครับในการที่สร้างเอกราชให้นั้นน่ะมันเหนื่อยยากลำบากนะครับแล้วก็มันทำให้เกิดคุณูปการต่อลูกหลานในปัจจุบันเพราะนั้นบุตรหลานเราเองเนี่ยหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันในสังคมที่สงบนิ่งแล้วสังคมที่มีความสุขแล้วสังคมที่เช้าตื่นมาก็คุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวให้เปิดแอร์คอนดิชันนอนมีโทรศัพท์โซเชียลมีเดียนะเราก็ไม่ได้เคยระลึกถึงความลำบากนะครับแต่ว่าหากวันใดที่เราต้องกลับไปอยู่ในภาวะลำบากอย่างปัจจุบันเนี่ยความขัดแย้งของคนในชาติทำให้เกิดการล่มสลายอย่างประเทศซีเรียจะเห็นว่าคนซีเรียเป็นจำนวนมากเสียชีวิตจากสงครามกลางเมืองบางคนก็เป็นผู้อพยพเรฟูจีเดินอพยพไปไกลถึงยุโรปถึงสวีเดนก็มีเพื่อที่จะให้มีชีวิตรอดและรอการกลับมาอีกครั้งของอิสรภาพและเอกราชของซีเรียเหล่านี้คนเหล่านี้เขาจะหนักคิดได้แต่เยาวชนเราวันนี้เราอยู่ด้วยความสุขสบายนะครับเราไม่ต้องการที่จะอะไรอย่างไรเพียงแต่เราต้องการให้คิดสักนิดนึงว่าเมื่อเราอยู่สบายแล้วเราควรจะทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประเทศชาติในวันที่เรายังไม่มีเอกราชนั้นนะพระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยสารพัดเพื่อให้มีแผ่นดินให้เราอยู่วันนี้เราอยู่อย่างสบายแล้วเราจะตอบแทนพระคุณพระองค์ท่านอย่างไรนะครับในการดูแลแผ่นดินไทยนะให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปไม่ถูกใครเอารัดเอาเปรียบไม่ถูกใครมาเอารัดเอาเปรียบผลประโยชน์ของชาตินะครับไม่ทำให้ชาติเสียหายนั่นก็คือสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วสำหรับเยาวชนคนไทยครับงั้นก็อาจจะสรุปได้ว่าทิศทางหรือกระบวนการในการดำเนินชีวิตของเยาวชนไทยตามแนวทางสุริยสวนก็คือ1รักษาสิ่งที่พระองค์สร้างไว้รักษาชาติรักษาแผ่นดินรักษาอุดมการณ์ของความเสียสละอุทิศตัวเพื่อแผ่นดินแห่งนี้เราอยู่ในความสุขสบายแล้วทำอย่างไรดีที่จะรักษาดินแดนที่สงบสุขอย่างนี้ให้สืบต่อไปขอขอบคุณครับผม